ช่วงนี้เราเหลือกันทุกวันอยู่แล้วจริงๆเขารณรงค์ให้ใส่ทั้งเดือนนะคะเห็นไหมว่าแค่เราก็มีหลายแบบแล้วสำหรับเสื้อใช่ค่ะก็ขายกันแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะเอาละค่ะว่ากันด้วยเรื่องของเรากันละกันนะคะวันนี้เรื่องแรกไม่ค่อยอยากจะพูดเลยแต่ก็ต้องพูดเพราะเป็นการแฉนิดนึงทำไมอ่ะผู้ชายเจ้าชู้ไงคะให้ระวังตัวกันเยอะๆเวลาพูดถึงเขาเขาชอบพวกเนี้ยจริงเหรอจริงเขารู้สึกแบบรู้สึกภูมิจริงเหรอความเจ้าชู้เนี่ยนะแบบมันฉันสำเร็จแล้วจีบผู้หญิงคนนี้ได้ใช่ไหมคะพี่แดงใช่ไหมพี่แดงนี่คือผู้กำกับเวทีของเราในอนาคตจะมาอยู่รายการเราใช่ไหมไม่ใช่นะพออช่องหรือเปล่าคะเอาดักเข้าไปอีกนะเขาบอกโอเคนะนี่คือที่บอกว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมันก็อยากจะมาดูประเด็นไงว่าตกลงเลิกได้หรือไม่ได้กันแน่นะคะเราไปดูในพันทิปคือเราดูเรื่อยๆไงไปเซิร์ชดูข้อมูลว่าใครคิดยังไงเลยนะคะแล้วก็เลยมีคนเข้ามาตอบเยอะเหมือนกันเลยอยากรู้แล้วก็เนี่ยอยากจะมานําเสนอด้วยนะคะว่าคุณคิดยังไงนะกับความเห็นของแต่ละคนมาดูหน่อยกันละกันนะเขาบอกว่าเลิกไม่ได้แต่ว่าควบคุมได้ครับก็โอเคยังพอรับได้ควบคุมได้ก็คือมีเมียแล้วก็ขอให้ควบคุมตลอดเวลาได้แล้วกันนะมาเป็นบางฤดูกาลก็แล้วกันอะไรแบบนี้นะคะคิดว่าเลิกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยมันอยู่ในกมลสันหรือก็เลิกกับฉันก่อนแล้วกันไงนะซึ่งเขาบอกโอเคเลยใช่ไหมโอ้แหมแต่ผู้หญิงเจ้าชู้รับได้ปะไรบอกว่าอยู่ในกมลเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะเขาบอกแล้วผู้หญิงล่ะเลิกช้อปปิ้งได้ไหมล่ะครับเหมือนกันหรอต่างกันตรงไหนหรอไม่เหมือนไม่ใช่มันเหมือนกันหรอมันช้อปปิ้งไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะนอกจากเอาเงินของคุณแต่ว่าถ้าคุณเจ้าชู้นี่มันไม่ได้อ่ะใช่ไหมไงก็ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพอันนี้ผู้หญิงบอกว่าเลิกได้แต่คงไม่ยอมเลิกหรอกค่ะเหมือนลงเนาะอันนี้ผู้หญิงเข้ามาแทรกบ้างเป็นบางระยะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าอายุ70ยังมีกิ๊กมีอีหนูอยู่เลยค่ะอะไรถึงจะทำไม่คิดว่าผู้ชายเลิกเจ้าชู้ได้คะหัวล้อได้หัวล้อแบบว่าฮ่าฮ่าแบบแห้งมากนะเพราะว่าแบบปรงไปด้วยการหัวล้ออะไรแบบนี้นะ70ยังมีหนูนะนี่ผู้ชายบอกเลิกไม่ได้แต่ควบคุมได้เหมือนกันเหมือนคนแรกเลยนะคะเหมือนกับคนหงุดหงิดง่ายทำอย่างไรให้หงุดหงิดน้อยลงก็สติจริงหรอคนขี้หงุดหงิดหรืออะไรก็ใช่ไหมพอจะเจ้าชู้เราก็มีสติมันก็ควบคุมได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าชู้ระดับไหนผู้ชายบางคนแค่ชายตามองผู้หญิงสวยๆแฟนก็อารวาสลั่นรถแล้วนะอันนี้ก็เกินไปหน่อยนะแค่นี้นิดหน่อยไม่ต้องอารวาสก็ได้ผู้หญิงความเจ้าชู้มีหลายเลเวลครับมาดูเขาจำกัดความเจ้าชู้ของพวกเขาเองด้วยหนึ่งเจ้าชู้ตามอารมณ์คือเห็นใครสวยแล้วก็อยากคุยด้วยอันนี้ก็โอเคนะก็ได้อยู่นะไม่เป็นไรสองเจ้าชู้ยักษ์ค่ะเจ้าชู้ยักษ์คือชอบคนสวยเห็นแล้วปรีเข้าไปหาเลยแต่ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์เรียกว่าเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ไก่แจ้ล่ะคำนี้ได้ยินบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาจำกัดความบอกว่าคือแค่มีอะไรกันแล้วก็เลิกหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แค่ชั่วข้ามคืนอันนี้เรียกว่าเจ้าชู้ไก่แจ้ส่วนถ้าเอาจริงเอาจังเลยเจ้าชู้แบบเอาจริงเอาจังแบบว่าฉันแบบชีวิตนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะก็คือแน่นอนอันนี้คือต้องมีอีหนูแล้วก็มีเมียน้อยด้วยนั่นเองแต่ว่าไม่ว่าอารมณ์ไหนมันก็ไม่เวิร์กอะเนาะควรจะต้องแบบว่าสงบสติอารมณ์นิดนึง อาจเลิกได้ครับเช่นเบื่อแล้วรู้สึกเปลือง เสียไปเยอะอะดิอยากมีเวลาพักผ่อน มีวงเล็บให้เขาด้วย ใช่ไหมอยากมีเวลาพักผ่อนมากกว่าคอยนั่งสับรางนะคะคนที่เลิกเจ้าชู้ไม่ค่อยมีใครมานั่งปราบประกาศให้รู้หรอกครับว่าเลิกเจ้าชู้แล้วถ้าเขาอยากเลิกเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเองส่วนผู้หญิงมาค่ะอยู่ที่บุญกรรมและวาสนาของผู้หญิงนะคะว่าจะได้สามีที่ดีแค่ไหนค่ะผู้หญิงที่เข้ามาทุกคนที่ดูปลงหมดเลยนะคะพี่กันไม่อย่าไปคิดอย่างนั้น อันนี้ขอแนะนำในฐานะพี่ที่รักน้องถ้าเราคิดว่าการหาสามีคือแล้วแต่บุญแต่กรรมนะคะน้องก็ต้องใช้ชีวิตไปตามแบบการเสี่ยงโชคอ่ะยัดหากรรมไม่ได้ไม่ใช่เรื่องบุญกรรมมันเป็นเรื่องตาของเราเองใช่ไหมคะถ้ามันหาดีไม่ได้โอ้แต่แม้ก็แล้วแต่บางคนนะเนาะมันเป็นคู่สร้างคู่สมเราจะต้องค่อยๆสร้างกันแล้วก็เหมาะสมกันสร้างเวรสร้างกรรมกันไปเอางี้มาดูข้อสุดท้ายดีกว่าเราเลือกได้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วค่ะผู้ชายบอกมาว่าอาจเลิกได้ครับถ้าไปเจอผู้ชายที่เราชอบยอมฮะเดี๋ยวอาจเลิกได้ครับถ้าไปเจอผู้ชายที่เราชอบยอมไหมจบจบต
ับข่าวเปลี่ยนข่าวนะคะแล้วแต่เขาเถอะหายากจริงไหมคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าหายากนะคะไปที่ประเทศนี้ดีกว่านะคะภูฐานนั่นเองค่ะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมคือประเทศนี้ต้องบอกเลยว่ามีทั้งวัฒนธรรมอารยธรรมนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวซึ่งแน่นอนนะคะเขามีหนึ่งสิ่งค่ะที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่พูดปุ๊บแบบบูมอ่านแล้วแบบตกใจเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเพศค่ะของชาวภูฐานเนี่ยนะคะคือเป็นความน่าสนใจมากๆเลยอาจจะตกใจที่เวลาคุณเดินไปไหนมาไหนเนี่ยหน้าบ้านเขาเนี่ยจะมีรูปภาพค่ะเป็นรูปอวัยวะเพศชายขนาดมหึมาตามกำแพงตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าชาวภูฐานเนี่ยเขาเชื่อค่ะว่าการวาดรูปอวัยวะเพศชายไว้หน้าบ้านเนี่ยจะช่วยขับไล่พูดผีปีศาจชั่วร้ายค่ะตามคำสอนของพระครูผู้มีชื่อเสียงในการสอนธรรมะของเขานั่นเองนะคะซึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีสอดแทรกอยู่ในธรรมะของเขาด้วยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยเคารพแล้วก็นับถือและนอกจากนั้นยังไม่พอด้วยนะคะมีสิ่งหนึ่งค่ะเป็นประเพณีแล้วก็ธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนานมากแล้วก็น่าตกใจมากเลยเพิ่งรู้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโบเมน่าหรือว่าไนท์ฮันติ้งนั่นเองนะคะการล่าผู้หญิงในยามวิกาลผู้ชายเนี่ยจะเดินออกจากบ้านค่ะเป็นชายวัยรุ่นเดินออกไปแล้วกดกิ่งที่บ้านของผู้หญิงติ้งนองเพื่อที่จะไปตามล่าหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยสามารถจะเลือกได้นะคะว่าคุณเนี่ยจะหลับนอนกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าหรือจะไล่ให้ผู้ชายเนี่ยกลับบ้านไปคืออยู่ๆมีคนมากดออดหน้าบ้านคุณดูหน้าแล้วก็หลับนอนหรือจะไล่ดีได้นี่คือเป็นประเพณีของเขาเลยนะเรื่องปกติเลยใช่ไหมโบเมน่าใช่ค่ะซึ่งถ้าสมมุตินะคะมีอะไรกันแล้วเนี่ยนะคะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเลือกให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามานอนในบ้านคุณคุณยังเลือกได้อีกว่าจะให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยนอนไปจนถึงเช้าจนตื่นมาแล้วพ่อแม่เห็นหรือจะให้ผู้ชายเนี่ยย่องออกไปจากบ้านถ้าคุณเลือกให้ผู้ชายเนี่ยนอนแล้วตื่นมาพ่อแม่เห็นนั่นหมายความว่าคุณยินยอมที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้จะต้องแต่งงานกันแต่ถ้าคุณเนี่ยให้ผู้ชายออกไปจากบ้านไม่ให้พ่อแม่เห็นนั่นหมายความว่าคุณแค่อยากจะมีความรักเป็นคนรักกันไปก่อนผู้ชายก็ต้องย่องกลับบ้านไปทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจไม่ก็คือแบบไม่โอเคอ่ะไม่โอเคอ่ะแต่นี่มันเป็นธรรมเนียมของเขาแต่นี่ไม่เป็นธรรมเนียมของเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเส้นกั้นบางๆค่ะระหว่างประเพณีแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีคนบอกว่ามันเหมือนกับการข่มขืนค่ะเพราะว่ามันมีเส้นแบ่งกั้นระหว่างการมีเซ็กส์แบบเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจมันค่อนข้างจะเบาบางมากแล้วก็มันจะทำให้เกิดปัญหานะคะหลายๆอย่างว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ไม่พร้อมค่ะที่จะตั้งครรภ์หรือว่าไม่พร้อมที่จะมีลูกดังนั้นนะคะก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็มีเด็กราว700คนค่ะที่เกิดจากการท้องไม่พร้อมนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังไม่มีชื่อบิดาว่าบิดาเนี่ยเป็นใครทำให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะขาดสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองค่ะแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ต้องให้แม่เนี่ยมาเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการเลี้ยงลูกผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่ไม่มีครอบครัวคอยสนับสนุนเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาหรือถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนเนี่ยที่สามารถที่จะเลี้ยงดูแลซัพพอร์ตเด็กที่เกิดมาได้เนี่ยก็ดีไปนะคะแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ประเทศนี้เนี่ยนะคะการเป็นม่ายแล้วก็แต่งงานใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการแก้ไขปัญหานะคะผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งที่ไม่ได้รับความสนใจเนี่ยเขาก็รัฐบาลแล้วก็เอกชนเนี่ยก็ให้การแบบว่าเขาเรียกว่าต้อนรับอย่างดีนะคะแล้วก็ดูแลอย่างดีด้วยเลยค่ะแล้วก็ที่ภูฐานเนี่ยมีกฎหมายบังคับให้ผู้ชายเนี่ยที่ทำให้ผู้หญิงท้องแล้วเนี่ยไม่ยอมแต่งงานจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไปหลับนอนแล้วผู้หญิงตั้งครรภ์แต่ไม่ได้แต่งงานกันคุณผู้ชายนะคะจะต้องแต่งจะต้องดูแลแม่แล้วก็เด็กเนี่ยเป็นจำนวนเงินนะคะร้อยละ20ก็คือ 20% ของรายได้แต่ละเดือนต้องส่งมอบให้กับครอบครัวของคุณเองก็คือผู้หญิงที่คุณไปหลับนอนด้วยแล้วก็ลูกของคุณ อันนี้นี่ก็เป็นวิธีการแก้ของเขาแต่ก็เนี่ยเป็นธรรมเนียมหนึ่งธรรมเนียมน่าไปดูอีกน่าไปเที่ยวด้วยแหละยังไงก็ยังอยากไปเที่ยวไปดูอีกหนึ่งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะทั่วโลกเนี่ยประเทศไหนก็ประสบปัญหาในการบริจาคเลือดโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะสภากาชาตินะคะแต่ละประเทศเนี่ยขาดแคลนเลือดเหมือนกันหมดเลยแต่ที่โรมาเนียมีวิธีการกระตุ้นให้คนมาบริจาคเลือดด้วยวิธีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเกดเล่าก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคุณดูภาพไปด้วยนะคะก็คือว่าทางสถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของประเทศนะคะอย่าง Observator นะคะก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งแคมเปญนี้ก็คือ Donate Red for Romania นะคะคือการบริจาคสีแดงนั่นหมายถึงโลหิตค่ะทีนี้วิธีการก็คือว่าเขาจะนำเฉดสีแดงเนี่ยออกไปจากภาพที่ออกอากาศอยู่ซึ่งคนดูทีวีแรกๆเห็นไหมจะรู้สึกแบบเฮ้ยทีวีเสียหรือเปล่าจอที่บ้านเราเสียหรือเปล่าทำไมมันเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะส่งสารร่วมกันบอกว่าการบริจาคเลือดนั้นมีส่วนสำคัญแค่ไหนและผู้ชมก็จะเก็ททันทีเลยว่าคนที่ไม่มีเลือดเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรมากมายวิธีการที่อยากให้แบบว่าในโลกออนไลน์เป็นภาพแบบนี้นะคะเขาบอกว่าง่ายมากก็คือการสร้างแอปง่ายๆอย่างแอปการดูดเฉดสีออกค่ะแล้วก็จากนั้นก็เวลาเข้าไปในแอปนี้แล้วเนี่ยขออนุญาตปุ๊บให้เข้าถึงภาพโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถทำภาพที่เราถ่ายภาพจากอัลบั้มของเราเนี่ยนะค่ะให้มันกลายเป็นภาพแบบไม่มีเฉดสีแดงจากนั้นก็แชร์กันต่อไปค่ะซึ่งไอเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการโปรโมทกิจกรรมที่เจ๋งมากๆแล้วก็สามารถเข้าถึงชาวโรมาเนียทั้งหมด14ล้านคนภายในเวลาแค่3สัปดาห์มีคนพูดถึงมากมายเลยแล้วก็ทำให้ยอดการบริจาคเลือดนั้นพุ่งสูงถึง 80% ค่ะและแคมเปญนี้สำเร็จมากถึงขนาดว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปในปีหน้าด้วยนะคะสุดยอดเลยมันมีแอปที่แบบแต่งรูปดึงสีแบบนี้กันเยอะอยู่แล้วเนาะมันทำง่ายด้วยนะจริงๆเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของถั่วล้างพิษค่ะพวกดีท็อกซ์ลำไส้อะไรแบบเนี้ยเชื่อว่าหลายคนเคยทำน่าจะเคยทำกันนะคะใช่ไหมชอบไหมรู้สึกสบายเคยทำแค่ทีเดียวรู้สึกน่วงหน่วงรู้สึกน่วงน่วงหน่วงคืออย่าไปถามอะไรกับคนนี้เพราะว่ามันนะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่มาตรฐานเฟรชรู้สึกเฟรชนะคะคือคนนิยมมากทีเดียวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคุณหมอออกมานะคะบอกว่าบางทีเราเสียเงินไปเยอะๆกับไอ้พวกการล้างพิษลำไส้อะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็ที่สำคัญมันมีผลเสียกับร่างกายด้วยซ้ำเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันมีผลเสียยังไงบ้างผู้อ่านมาก่อนแล้วรู้สึกว่าอ๋อเหรอโอ้จริงๆแล้วมันก็แบบว่าน่าคิดเหมือนกันนะเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือหมอเนี่ยเขาบอกว่าออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ธุรกิจนี้มันบูมมากมูลค่าพันล้านเลยนะคะแล้วก็โฆษณาเนี่ยพยายามที่จะโหมกันเข้าไปประชาสัมพันธ์มันก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีศูนย์ล้างพิษลำไส้เนี่ยกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศแล้วบางทีจัดทำเป็นแพ็กเกจเลยแพ็กเกจเป็นเหมือนทัวร์อย่างเงี้ยนะคะก็แบบล้างลำไส้ข้ามคืนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าล้างพิษไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือพาไปเลยที่ไหนดีไม่ดีแต่ทีนี้เขาบอกที่บอกว่าผิดเนี่ยก็คืออะไรคือถ้าเกิดว่าทำมากเกินไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกติดคือก่อนเลยนะอันดับแรกเลยเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยนะอุจจาระมันจะออกมาคราวละมากๆเราจะรู้สึกว่ามันสบายลำไส้สะอาดแต่ว่าความจริงแล้วการสวนลำไส้บ่อยๆจะทำให้ลำไส้น่ะบีบรัดตัวมากกว่าปกติหากรุนแรงจะเสี่ยงทำให้ลำไส้ทะลุได้ซึ่งอุบัติการพบได้ประมาณ1ใน 4,000 รายนะคะแล้วก็การล้างลำไส้บ่อยๆเนี่ยทำให้สูญเสียแบคทีเรียในกระเพาะอาหารโดยเฉพาะแบคทีเรียชนิดที่จำเป็นกับระบบขับถ่ายแล้วก็ร่างกายหากต้องการล้างพิษสามารถทำด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยที่สุดคือกินผักแล้วก็ผลไม้นี่แหละนะคะเพราะว่าเส้นใยอาหารเนี่ยช่วยในการขับถ่ายอยู่แล้วที่บอกว่าทำไปแรกๆเนี่ยจะติด3ครั้งค่ะ3ครั้งจะรู้สึกดีคือมันขับถ่ายง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำไปเรื่อยๆเนี่ยใช้วิธีกระตุ้นที่ไม่ใช่ธรรมชาติแบบนี้ทีนี้ร่างกายไม่สามารถทำได้เองละต้องอาศัยดีท็อกซ์ไปตลอดเสี่ยงต่อชีวิตด้วยนะคะก็เงินก็เสียไปนะมันก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเนี่ยต้องออกมาช่วยกันพูดแล้วก็รณรงค์ด้วยว่าอย่าโฆษณาเกินจริงคือมันไม่ใช่ทำไม่ได้เลยแต่ว่านานๆทำทีอะไรแบบนี้หรือว่ามีปัญหากับสุขภาพแล้วก็ค่อยไปทำแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าบ่อยๆนั่นแหละอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะถึงขนาดแบบเสียชีวิตก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่ามันโหคือมันทั้งร่างกายเลยนะบางทีไปแบบเอาอะไรออกมาอะไรแบบนี้ร่างกายอาจจะรับไม่ได้ก็มีเหมือนกันเนาะเรื่องสุขภาพจบไปนะฮะใกล้ปีใหม่แล้วตอนนี้บรรยากาศจะแบบจิงเกิลเบลมากเลยใช่ไปไหนก็โอ้มีไฟแบบว่ามีไฟมีแบบอากาศหนาวไม่หนาวไม่รู้แต่ขอใส่เสื้อกันหนาวไว้ก่อนอะไรเงี้ยเมื่อคืนอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะตอนดึกๆอากาศหนาวมากหนาวมีคนกอดไหมไม่มีกอดตัวเองไว้ก่อนแขนยาวไม่เป็นไรแขนยาวกอดถึง
ลังเลยนั่นเป็นเรื่องที่เราซีเลเบรตกันไปใช่ไหมแต่ช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะเขามีการผลักดันกฎหมายออกมาแล้วว่าจะห้ามขายและดื่มแอลกอฮอล์ในจุดไหนบ้างตอนนี้นะคะมีการผลักดันนะคะโดยการแถลงข่าวออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคบอกว่ากำลังนำเสนออนุมัตินะคะ5ฉบับในการที่จะเสนอต่อสาธารณสุขแล้วก็เข้าประชุมในคณะกรรมการแล้วก็ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะฮะใน5ข้อนี้5ฉบับมีอะไรบ้างขออภัยไม่ใช่5ข้อ5ฉบับนะ1ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่ห้ามขายห้ามบริโภคในท่าเรือโดยสารสาธารณะค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างมากคิดดูไปขายในเรือกินในเรือเป็นยังไงตกน้ำคว่ำเป็นไปอะไรกันหมดเลยนะคะใช่สองค่ะห้ามขายหรือบริโภคในสถานที่ที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐค่ะสามกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายห้ามดื่มบนทางรถไฟบนทางรถไฟนะคะสี่กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่31ธันวาคมและ1มกราคมเพราะฉะนั้นใครจะซื้อกินก็ซื้อสะสมไว้ก่อนรู้ว่าเลยไม่ใช่ขาย31กับ1อ่ะและมีอีกนะคะ 13-15 เมษายนของทุกปีคือวันสงกรานต์ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อ5ค่ะ5นะคะฉบับที่5ก็คือกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่งค่ะทั้งหมด5ฉบับนำเสนอกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ถ้าสมมติอนุมัติประชุมเรียบร้อยก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไปในการบังคับใช้ค่ะแบบนี้เราก็ต้องรอดูต่อไป ค่ะนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามีสาวเก่งจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสุดยอดบาริสต้านักชงกาแฟอายุ18ปีเท่านั้นเองคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะสักครู่เดียวค่ะมีกาแฟให้กินไหมขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทานอาหารที่ห้องอาหารเป็นคนที่ชอบความสามัคคีและไม่ชอบก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่น